ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนเป็นครั้งที่2นะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตั้ง NVDA รุ่นล่าสุดแล้วบอกผมว่าใช้วอคไลเซอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าของผมนะครับใช้ได้นะครับเรามาดูวิธีการนะครับทำให้มันใช้ได้กันนะครับนี่นะครับผมจะโชว์ให้ดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงนะครับจีชัดโอโอเอกสระอาสระเอกไก่พอหีบพอพานสระแอปอปลามันใช้ได้นะครับแต่ว่า English left paren มันต้องมีวิธีการนะ Select synthesizer Windows No Speak Windows One Nuance Micro E Speaking Dual Voice เดี๋ยวที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับคือ IDM TDS นะครับที่ยังไม่สามารถใช้ได้จริงๆนะครับส่วน vocalizer นี่ speaking dual voice speaking micro nuance windows one no speak windows no dual voice using casper dual voice ก็ใช้ได้ left ear English left ear left paren United States right ear US select simple speak dual voice speak micro nuance vocal micro เดี๋ยวเราจะถอนการติดตั้งนะครับทิ้งก่อน NVDA to prefer to be copy subbring type mandate add on add on make and if windows lockup vlc เห็นไหมครับมีแค่ไดเวอร์ตัวเดียวว่าเขาเซฟแพสซีฟ 2.2 ไดเวอร์เซมิเซนิคอนสเตตัสคอนคอนเอนับเบิลเซมิเซนิคอนเวอร์ชันคอนคอน 2.21 นะครับวิธีการถอนรีบสเตตโนบัตทับเยสบัตทับสเตตแอร์ออนเมเนจเอ็ดแอร์อินสปิลอินคอมโคลบัตรีบเยสบัตทับออลทับไลน์สเตตนะครับรีมูฟไปนะฮะตอนนี้รีมูฟเรียบร้อยนะครับวิธีการนะครับไปดาวน์โหลดนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดที่ใน Telegram มานะครับหรือว่าถ้าใครนะครับไม่มี Telegram นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้ครับด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนวิธีการนะครับก็ติดตั้งธรรมดานะครับไปที่ไดร์ของเรานะเด็กขอไปดูบีบีดูทีทีบีว่าทีแท็บทีแท็บทีแท็บทีทีท็อกทีดีทีดีทีซีดีทีซีวินโดเด็กสามดีเจ็ดหนึ่งบ็อกซ์สี่โปได้หายเดี๋ยวนะเฮ้ยสักวันไฟจะช็อตผมเนี่ยอุ้ยCharging started. 14:57 นอนหนู Battery level. 0.9 Commentary screen reader on the screen reader in the background mode. ช้าเท่านั้น Radio button checked. อุ่นยัด Radio button checked. Check. Because are you? 0.9 ก็ไปหาได้ตัวเองนะครับโปรแกรมขยายเสียงกำลังใช้ไมโครโฟนอยู่รายการบนสถานะ Screen lock. All device and device 9.8 of hostอันนี้นะฮะ Oppo A31 Preview Selected ให้ไปที่โฟลเดอร์อุ้ยขอไปนะครับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับดีให้ดีดาวน์โหลดออฟอีกให้ไปที่ Selected Network DPP VLCP Virtual XP Visible V Vocal Display Expressive สองบาทดาวน์โหลดพักบัตร14:59 นอนหนูโอเคเรียบร้อยไม่หอนแล้วโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับ add on นะครับแล้วเก็บไว้ที่ไหนเข้าไปสไลด์ passive สไลด์ได้ว่า 2.2.5
.nvidia.on.4.4.4.7 นี่นะครับ enter เข้าไปครับ Add-on installation data yes but reset space ดูนะฮะว่าใช้ได้หรือเปล่าพักบัก off 27 start word หยุดบันทึกเช็คบ็อกยังอยู่มาดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าสี่ work call task bar เห็นนะครับ h อันนี้ไม่มีเสียงอื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะทบทวนให้ดูนะครับ NVDA menu preferences sub menu p settings s NVDA settings speech to speech prompt change voice colon com, variant colon combo box rate colon slider 49 31 task bar okay NVDA preference tools view log speech braille view python manage add dash ons add dash v virtual review semi status v VLC media player semi v vocalizer expressive 2.2 driver semi v virtual review semi status colon เห็นไหมครับไม่มีตัวอื่นเลย นี่นะฮะก็เป็นเคล็ดลับนะครับว่าต้องใช้ของเทเลกรามนะครับส่วนต้องซื้อหรือเปล่านะครับแต่ผมเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับ2เดือนแล้วนะครับยังไม่ต้องซื้อนะครับก็ VLC media player semi status colon incompatible semi version colon 2.10 semi เห็นนะครับ about that add that remove but get that install view and install get that dash ons button alt plus gTask bar. Ops 2 set. Ops. Start virtual. หยุดบันทึก Check box check. เป็นไงครับใครบอกว่าใช้ vocalizer ไม่ได้ผมใช้ได้แล้วครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ